สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับซักฟอกงบ67ประชาธิปัตย์แตะเทวดาแย่งซีนเริ่มขึ้นแล้วสำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงินกว่า 3.48 ล้านล้านบาทโดยกำหนดวันอภิปรายตั้งแต่วันที่3ถึง5มกราคมเอาเป็นว่าตามพิธีการหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอหลักการและเหตุผลสำหรับการเสนอกฎหมายสำคัญฉบับนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เป็นคิวของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนที่ต้องลุกขึ้นอภิปรายนำและตามมาด้วยบรรดาส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแม้ว่าการอภิปรายเนื้อหาของร่างงบประมาณดังกล่าวจะว่าไปแล้วในวันแรกก็ยังถือว่าใช้ได้ไม่ได้จืดชืดเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกันจะให้ดูเดือดเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นเอาเป็นว่าว่ากันไปเรื่อยๆบางช่วงก็ได้สาระพอใช้ได้เหมือนกันนายชัยธวัฒน์อภิปรายว่าวันนี้นึกถึงบรรยากาศในวันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐบาลเพราะเต็มไปด้วยข้อความสวยหรูครบทุกด้านนายกคนก่อนหน้าก็มาอ่านภารกิจทุกหน่วยราชการและบอกว่ารัฐบาลจะทำอะไรแต่ผลสวยหรูหรือไม่ทุกคนทราบดีในวันที่นายกแถลงต่อรัฐสภาบรรยากาศแบบนี้แต่เพิ่มเติมคือตัวเลขแต่ละยุทธศาสตร์แต่ปัญหายังเหมือนเดิมถ้าดูเนื้อในงบประมาณรายจ่ายนี้จะเห็นว่าเลื่อนลอยสเปดสปะไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีลำดับความสำคัญเขากล่าวอีกว่าแผนงานต่างๆตามยุทธศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลไส้ในแผนงานส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่กระทรวงทำอยู่แล้วทุกปีเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่บ้างก็ยัดโครงการกระทรวงเก่าว่าเป็นแผนงานที่รัฐบาลจะทำไม่ได้โทษหน่วยงานราชการเพราะรัฐบาลสั่งเขาก็เขียนให้แต่สุดท้ายการบริหารประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์และนโยบายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนายกและคณะรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามกลางเดือนกันยายน2566ครม.สั่งทบทวนร่างกฎหมายนี้ในการจัดสรรงบเสียใหม่แต่สุดท้าย3เดือนผ่านไปดูร่างฉบับปัจจุบันพบว่าแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อยพ.ร.บ.ฉบับนี้ควรยึดโยงกับนโยบายเร่งด่วนให้เห็นอย่างชัดเจนวันแถลงนโยบายนายกบอกว่ามีนโยบายเร่งด่วนซึ่งควรสะท้อนในร่างพ.ร.บ.นี้แต่พวกเราต้องผิดหวังจากนั้นที่น่าสนใจก็เป็นการอภิปรายของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าปัจจุบันรัฐบาลมีเวลารื้องบ67ถึง2รอบแต่คงเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ง่ายเพราะมีแผนซ้อนแผนทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทำให้รัฐบาลไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของตนเองได้ง่ายและยังมีมรดกของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาที่ไม่ยอมปฏิรูปงบประมาณทำให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณของตนเองได้ไม่ถึง1ใน4เพราะติดประเด็นรายจ่ายบุคลากรชำระหนี้ 40,000 ล้านบาทเงินชดใช้เงินคงคลัง 1.1 แสนล้านบาทงบผูกพัน 3.6 แสนล้านบาทที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นเป็นผู้ดาวและรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องผ่อนต่อนางสาวสิริกัญญาอภิปรายด้วยว่าการจัดสรรงบประมาณมีข้อผิดพลาดคือเพื่อเงินชดใช้เงินคงคลัง 1.2 แสนล้านบาทเพราะ2ปีที่ผ่านมาถูกนำมาใช้เพื่อจ่ายในส่วนของรายจ่ายบุคลากรเช่นเงินเดือนบุคลากรบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลทั้งนี้ในปี67พบว่ารัฐบาลปัจจุบันกำลังจะทำผิดพลาดซ้ำรอยเช่นเงินเดือนบุคลากรที่ควรตั้งไว้ 3.6 แสนล้านบาทกลับตั้งไว้ 3.3 แสนล้านบาทเงินบำนาญ 6,000 ล้านบาทที่ไม่ตั้งไว้ซึ่งตนสงสัยในความผิดพลาดดังกล่าวเป็นเพราะความตั้งใจหรือไม่เคยถามกรมบัญชีกลางขอไปเพียงพอจะจ่ายแต่การจัดสรรไม่เพียงพอ
ถือเป็นความตั้งใจที่ตั้งขาดเพื่อหาเงินชดเชยภายหลังซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซ้ำๆโดยไม่ตั้งงบประมาณที่เพียงพอซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 ล้านบาทไม่พบการตั้งไว้คงต้องควักจากงบกลางรวมถึงค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ไม่ตั้งชดเชยไว้สงสัยต้องดึงจากงบกลางทั้งนี้งบกลางตั้งไว้ 9.8 หมื่นล้านบาทหากพิจารณาแล้วเชื่อว่าจะไม่เพียงพอซึ่งการตั้งงบขาดไม่มั่นใจว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่นางสาวสิริกัญญาอภิปรายด้วยว่าสำหรับการประมาณการรายได้เชื่อว่าจะคาดการผิดพลาดและจัดเก็บไม่ตรงเป้าหมายเพราะนายเศรษฐาเคยระบุว่าจะไม่เก็บภาษีขายหุ้นดังนั้นคำถามคือรายได้จากส่วนดังกล่าวที่กำหนดไว้ 1.4 หมื่นล้านบาทจะหาจากที่ไหนตนไม่มีปัญหาสิ่งที่รัฐบาลทำแต่เชื่อว่าจะกระทบต่อรายได้รัฐที่อาจจะหายไป 1 แสนล้านบาทหากรัฐบาลฝากความหวังไว้ที่โครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรผิดพลาดดังนั้นตนขอให้พูดความจริงกับสภาและประชาชนจากนั้นก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อที่อภิปรายพาดพิงไปถึงเทวดาชั้น14จากการจัดงบของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ที่สร้างความหวาดผวากันทั้งพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลอีกครั้งเนื่องจากไปแตะเอากล่องดวงใจเข้าไปเต็มๆผมมีคำถามว่ารัฐบาลในฐานะผู้ใช้งบประมาณได้บริหารโครงการตามวัตถุประสงค์โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 2.8 แสนคนหรือไม่เพราะมีข้อเคลือบแคลงเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมรัฐบาลปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพย์มาแล้วกว่า120วันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวนายจุรินทร์ระบุทำให้ครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงนายจุรินทร์ต่อประธานว่าอภิปรายนอกประเด็นโดยกล่าวว่าตนไม่คิดว่านายจุรินทร์อดีตรัฐมนตรีจะลุกขึ้นอภิปรายงบประมาณเพราะล้มเหลวมาตลอดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายคะแนนก็น้อยกว่าเขาลากออกไปนอกประเด็นสไตล์เก่าๆตนไม่เห็นด้วยที่จะนำเรื่องข้างนอกเข้าสู่สภาผมรู้ว่าคนที่นายจุรินทร์กำลังพูดถึงคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ถูกกลั่นแกล้งไปอยู่เมืองนอก17ปีแต่ต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่ขออนุญาตมีใบรับรองจากอธิบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครูมานิตกล่าวแน่นอนว่าการอภิปรายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขและวิธีการจัดการงบประมาณอาจทำให้ไม่เร้าใจสนุกสนานเท่ากับเรื่องการเมืองที่กล่าวโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามมีการใช้วาทกรรมปะปนกันไปและยิ่งเป็นพวกส.ส.มือใหม่อย่างเช่นพรรคก้าวไกลในปัจจุบันแม้ว่าจะพยายามทำการบ้านมาอย่างดีแต่ด้วยประสบการณ์อย่างน้อยไม่มีวาทศิลป์ลูกเล่นแพรวๆบางทีมันก็อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนเอาได้เหมือนกันเมื่อเทียบกับลีลาการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีมือเก๋าอย่างนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ก็สามารถเรียกจุดเด่นขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซัดเข้าไปในกล่องดวงใจคือนายทักษิณชินวัตรที่กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ามีสถานะเป็นนักโทษเทวดาเอาเปรียบคนอื่นกำลังสร้างภาพลบให้กับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเพราะยิ่งชี้แจงมันก็ยิ่งทำให้เข้าเนื้อไม่มีใครเชื่อดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเงียบเหมือนกับว่าไม่อยากให้ใครไปสะกิดเรื่องนี้แต่ก็อย่างว่าแหละเมื่อเห็นจุดอ่อนก็ยิ่งต้องขยายแผลให้กว้างอย่างไรก็ดีหากพิจารณาการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ซึ่งเริ่มเป็นวันแรกการอภิปรายแม้จะไม่ถึงกับจืดชืดนักแต่ก็ไม่ร้าวใจซึ่งก็พอเข้าใจได้และที่ผ่านมาก็มักเป็นแบบนี้อีกทั้งหากไม่มีดาวสภาที่เรียกความน่าสนใจมันก็ยิ่งไม่น่าติดตามแต่ก็ถือว่ามีการทำการบ้านมีความตั้งใจใช้ได้ขณะเดียวกันเปรียบเทียบความเก๋าอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่แม้ว่าเวลานี้ระดับตัวจี๊ดหลายคนต้องสอบตกแต่ที่เหลืออยู่ไม่กี่คนก็ยังสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ไม่เบาเหมือนกับคราวนี้ที่นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ที่ลุกขึ้นมาเขย่าเทวดาชั้น14จนหวาดผวากันอีกจะเรียกว่าแย่งซีนก็ได้เพราะกลายเป็นประเด็นสำหรับสื่อที่ต้องนำไปพาดหัวให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาอีกดังนั้นหากพิจารณาจากวันแรกก็ถือว่าเริ่มได้น่าสนใจแต่ยังเหลือเวลาอีก2วัน
ก็ต้องจับตาดูว่าจะมีรายการหลุดออกมาหรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ